ันเวชทัศน์และโสตทัศนศึกษาเสนอรายการพบหมอโรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่านค่ะค่ะมีคนหมดสติค่ะคนไข้เป็นผู้หญิงผู้ชายคะผู้ชายค่ะอายุเท่าไหร่คะ30ค่ะอันนี้คุยกับใครอยู่นะคะชื่อไอซ์ค่ะชื่อไอซ์ขอเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยค่ะ0869117628ค่ะเหตุเกิดที่ไหนคะสนามกีฬาจังหวัดน่านค่ะที่ฟิตเนสสนามกีฬาค่ะอ๋อคนไข้เป็นอะไรนะคะอยู่ๆก็เจ็บอกแล้วก็หมดสติไปเลยค่ะตอนนี้มียังมีสติอยู่ไหมคะหลับตาค่ะไม่รู้อ๋อคนไม่ได้ใจค่ะไม่เป็นไรค่ะคนไข้ยังหายใจปกติอยู่ไหมคะเหมือนไม่หายใจเลยค่ะเหมือนไม่หายใจตอนนี้มีคนเริ่มปั๊มหัวใจไปหรือยังนะคะมีค่ะมีคนช่วยปั๊มหัวใจค่ะได้ค่ะแล้วก็บริเวณตรงนั้นมีผู้ช่วยเหลืออีกไหมคะเดี๋ยวจะตามคนช่วยเหลือนะคะได้ค่ะจะให้ไปเอาเครื่อง AED ค่ะเครื่อง AED เป็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะอยู่ตรงบริเวณหลังอัฐจันทร์ฟากที่มีหลังคาค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะช่วยด้วยค่ะมีใครปั๊มเต้นไหมคะมีใครปั๊มหัวใจเต้นไหมคะครับเดี๋ยวหนูจะไปเอาเครื่อง AED นะคะที่พี่ช่างจะตอบค่ะทำตามนี้ค่ะได้เครื่อง AED มาแล้วใช่ไหมคะได้มาแล้วค่ะให้เปิดฝาแล้วก็กดเปิดเครื่องเลยค่ะเครื่องจะมีคำสั่งบอกให้ทำตามให้เราทำตามเครื่องเลยค่ะตามปกติไว้รับการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยเหลือติดพันธุ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มากับคนไข้ไว้บริเวณตรงหน้าอกคนไข้นะคะตามรูปเลยค่ะห้ามถ่ายรูปผู้ป่วยที่กำลังทำการวิเคราะห์ให้ถอยออกจากผู้ป่วยนะคะแนะนำให้ทำการช็อตให้เคลียร์พื้นที่ก่อนนะคะให้ทุกคนไม่แตะคนไข้หลังจากนั้นกดปุ่มสีแดงๆเลยค่ะผู้ป่วยได้รับการช็อคให้เริ่มฉีดยาเดี๋ยวปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆนะคะเครื่องจะมีการวิเคราะห์หัวใจทุก2นาทีระหว่างนี้ปั๊มหัวใจไปเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวรถพยาบาลกำลังออกไปแล้วค่ะค่ะก็จะมาขอประชาสัมพันธ์นะคะตอนนี้ที่จังหวัดน่านของเราเนี่ยมีเครื่องใช้ช่วยกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจนะคะใช้ประกอบกับการปั๊มหัวใจค่ะก็เครื่องนี้จะมีอยู่ที่สวนศรีเมืองสนามกีฬามีที่วัดภูมินนะคะแล้วก็มีที่วัดแช่แห้งค่ะมีที่แขวงทางหลวงที่1แล้วก็มีที่สนามบินค่ะก็ถ้าเกิดมีผู้ป่วยหมดสติไม่รู้สึกตัวอยู่บริเวณละแวกนั้นก็คือสามารถช่วยปั๊มหัวใจได้เลยทันทีค่ะแล้วก็วิ่งไปนำเครื่องนี้เอามาใช้เพื่อกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยนะคะทำรอจนกว่ารถโรงพยาบาลจะไปถึงค่ะ